สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะหนังสือที่เด็กๆได้ใช้เรียนในปลายภาคเรียนที่2นี้นะคะจะเป็นหนังสือประกอบด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะคะ2ชุดชุดที่1จะเป็นสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมศึกษากันในหน่วยที่6และหน่วยที่7นะคะและหนังสืออีกชุดหนึ่งจะเป็นสาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์นะคะศึกษากันไปจบหมดแล้วในคลิปนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูขอทำการทบทวนบทเรียนให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนในสาระภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดค่ะผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้เด็กๆจะได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานสิ่งแวดล้อมในจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในทุกพื้นที่นะคะต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก็จะเกิดการสร้างสรรค์ชุมชนขึ้นสังคมนะคะจึงเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมส่วนมนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลค่ะในพื้นที่ได้สร้างกฎระเบียบได้สร้างประเพณีต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวการปลูกข้าวการบูชาพระแม่โพธิ์ศพซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเทพที่ดูแลข้าวนะคะเป็นเทพประจำข้าวสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีทั้งที่อยู่บนพื้นดินท้องฟ้าผืนน้ำบนพื้นดินเช่นแร่ลักษณะภูมิประเทศต่างๆพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่าส่วนที่อยู่บนท้องฟ้าก็ได้แก่น้ำค้างเมฆหมอกลมความร้อนเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนที่เป็นพื้นน้ำนะคะผืนน้ำก็จะมีสัตว์น้ำพืชน้ำทุกประเภทสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเช่นระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ประเพณีความเชื่อความศรัทธาวิถีชีวิตวิธีประพฤติปฏิบัติศาสนาภาษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นพืชไร่ท้องนาบ่อปลาฝูงสัตว์ท่าเรือบ้านเรือนชุมชนเมืองชุมชนชนบทถนนสะพานชุมชนชาวเขาชุมชนชาวนาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นหินแร่มีการผุสลายไปเป็นดินดินมีการพัฒนาเป็นลักษณะของดินต่างๆลักษณะดินที่ทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะคะพืชพันธุ์ที่ต่างกันทำให้มีสัตว์หลากหลายชนิดเมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกันก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมีความสมดุลกันนะคะยกตัวอย่างในภาพนี้นะคะภาพนี้ก็จะเป็นแม่น้ำชีที่เคยไหลโค้งโค้งไปมาต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติทำให้เกิดแนวแม่น้ำลัดกันใหม่ขึ้นเป็นแม่น้ำเดิมตรงนี้ก็จะกลายเป็นแอกนะคะเป็นโค้งน้ำที่ไม่มีน้ำไหลแล้วค่ะเรื่องที่1 2.1 นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็จะมีปัจจัยดังนี้ค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำของธรรมชาติจะมีอยู่2ลักษณะเหมือนกันนะคะได้แก่การเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆใช้เวลายาวนานเช่นการผุกร่อนของหินการกระทำของฝนและน้ำไหลการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นทะเลยกตัวอย่างเช่นแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของคลื่นและลมบริเวณชายฝั่งทะเล
ประเภทที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะในระยะเวลาสั้นๆเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมการทรุดถล่มของแผ่นดินบริเวณไหล่เขาอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติแบบฉับพลันต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยค่ะในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษในด้านการเรียนรู้การฝึกหัดการพัฒนาปัญญาได้ดีนะคะมนุษย์มีเจตนาหรือจูงใจในการกระทำสิ่งต่างๆเพราะสามารถประดิษฐ์และสร้างเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงเครื่องจักรต่างๆซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นเขาทำถนนใช่ไหมคะการที่จะทำถนนเพื่อจะเดินทางได้สะดวกก็จะต้องตัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณที่เป็นถนนเส้นทางของถนนนะคะการพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆของมนุษย์เป็นสาเหตุทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูภาพจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์นะคะส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นอากาศร้อนขึ้นเมื่ออากาศร้อนขึ้นแผ่นดินก็แห้งขาดความชื้นในดินนะคะพืชเหี่ยวแห้งอาจจะเกิดไฟป่าได้ง่ายนะคะเมื่อฝนตกหนักไม่มีป่าไม้ป้องกันและไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินทำให้เกิดดินถล่มเมื่อดินถล่มนะคะไม่มีป่าไม้ชะลอน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็วผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหายนะคะของสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นทางธรรมชาติทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาพดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักและไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินส่วนอันนี้จะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้นการที่มนุษย์นะคะมนุษย์สร้างเข้าไปอยู่อาศัยกันมากๆขึ้นสร้างบ้านสร้างอาคารอยู่อาศัยกันมากๆขึ้นก็จะเกิดปัญหานะคะปัญหาชุมชนแออัดเกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาขยะมูลฝอยเกิดปัญหาจราจรหนาแน่นเกิดอุบัติเหตุนะคะและเมื่อมนุษย์ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ปล่อยน้ำเสียลงไปในแหล่งน้ำโดยไม่ได้รับการบำบัดส่งผลให้น้ำเน่าเสียนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองพอเกิดแก๊สพิษก็ส่งผลขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะเกิดสภาวะเรือนกระจกทำให้สภาวะโลกก็ร้อนขึ้นนะคะอุณหภูมิร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเกิดความแห้งแล้งเกิดไฟป่าสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่ามนุษย์ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะปัญหาที่เกิดกับมนุษย์โดยตรงก็เช่นน้ำกัดเซาะหน้าดินดินถล่มทับบ้านเรือนน้ำท่วมนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบแล้วมนุษย์ยังสามารถทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นทางบวกนะคะก็คือสามารถควบคุมกำหนดวางแผนหรือหาทางแนวทางที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ทำลายสมดุลธรรมชาติและสร้างประโยชน์ต่อตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการชะลอการไหลของน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินค่ะขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้นะคะไม่สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่รุนแรงให้เบาบางได้ที่เกิดจากภัยจากธรรมชาติเช่นภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากสึนามิภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะเหตุจากฝนตกหนักในภาพนี้เหตุเกิดจากฝนตกหนักและป่าไม้บนภูเขาถูกตัดทำลายทำให้ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านเรือนของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังนี้นะคะการตั้งถิ่นฐานสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่
มีสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานก็จะมีอยู่2ลักษณะได้แก่การย้ายเข้ามาและการย้ายออกไปการย้ายเข้ามาจะทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดนะคะผู้คนมาอาศัยอยู่มากแต่มีพื้นที่น้อยนะคะการที่ผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่มากพื้นที่น้อยเป็นชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอเกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาสารเสพติดปัญหาสุขภาพปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นบริเวณคลองเตยกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชนแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะการย้ายถิ่นฐานประเภทที่2ก็คือการย้ายออกจากพื้นที่ชนบททำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ทำกินก็เกิดความว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเกิดปัญหาสังคมเช่นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งนี่ค่ะและก็มีการนำเด็กเล็กมาให้ผู้สูงอายุเลี้ยงนะคะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกนำมาฝากเลี้ยงเนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานในเมืองนะคะปัญหาบุตรหลานที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยณปัจจุบันค่ะมาดูแผนที่ความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำให้ทราบว่าบริเวณที่มีสีน้ำตาลเข้มนะสีน้ำตาลเข้มแปลความหมายสัญลักษณ์ว่ามีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งที่ราบและมีความเจริญในด้านต่างๆบริเวณสีน้ำตาลอ่อนรองลงมาก็จะเป็นความหนาแน่นที่ลดหลั่นลงมาเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงค่ะมาดูวิธีการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรสามารถทำได้ดังนี้นะคะแก้ปัญหาโดยการสร้างงานในชนบทเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในชนบทให้เท่าเทียมกับในเมืองเพื่อที่เด็กๆนักเรียนจะได้มีความรู้เท่าเทียมกันปลูกฝังทัศนคติของคนชนบทให้รักถิ่นฐานให้เห็นคุณค่าของพื้นที่ชนบทและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดหมายถึงกระบวนการนำสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีใช้อย่างยั่งยืนยาวนานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆตามมาภายหลังนักเรียนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้และได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงและท้ายที่สุดจะต้องได้รับผลดีหรือผลร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะประชาชนทุกคนก็เช่นกันค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นดินนะคะไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชเนื่องจากจะทำให้เกิดสารพิษตกค้างปลูกพืชเราก็ควรปลูกพืชคุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและก็ธาตุอาหารในดินนะคะเรื่องน้ำล่ะคะน้ำเราไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน้ำเราใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะส่วนแร่และเชื้อเพลิงให้ใช้อย่างประหยัดควบคุมปริมาณการใช้หาพลังงานอื่นมาทดแทนเรื่องทรัพยากรป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปดูแลและป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกและทำลายป่ากำหนดพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นประชาชนช่วยกันปลูกป่าทดแทนขึ้นมานะคะและใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ทรัพยากรอื่นทดแทนทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดการเผาทำลายขยะลดการทำให้เกิดอุณหภูมิที่ทำให้ภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะการดูแลจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นหรือชุมชนของจังหวัดตนเองมีแนวทางดังนี้ค่ะมีความรู้นะคะก็คือให้ความรู้เขานั่นแหละให้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีภาพนะคะสภาพที่ดีขึ้นโดยการดูแลรักษาและควบคุมการใช้ให้เหมาะสมออกกฎหมายควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากกฎหมายเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามผู้ใดฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษการออกกฎหมายหมายถึงการป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปค่ะและอันสุดท้ายให้ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้อย่างยาวนานและยั่งยืนอย่างภาพนี้ก็จะเป็นการปลูกป่าชายเลนการเก็บขยะในภาพนี้นะคะในแหล่งน้ำนะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะทบทวนไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะที่หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้หน้า125นะคะเด็กๆเอาคำตอบที่ถูกไว้อ่านก่อนสอบปลายภาคเลยนะคะปลายภาคเรียนที่2นี้นะคะข้อที่1 นักเรียนควรศึกษาข้อมูลของจังหวัดตนเองจากสิ่งใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. จากจินตนาการ 2. จากการดูหนังฟังเพลง 3. จากหนังสือเว็บไซต์และผู้รู้ 4. จากการเดินทางไปสถานที่จริงคำตอบที่ถูกคือจากหนังสือเว็บไซต์และผู้รู้ค่ะข้อที่2 ถ้าต้องการเดินทางไปเที่ยวภูกระดึงควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดอันนี้เป็นการทบทวนแล้วก็เฉลยไว้ให้เด็กๆได้อ่านนะคะ1. ภาพจากดาวเทียม 2. รูปถ่ายทางอากาศ 3. เข็มทิศ 4. แผนที่ถ้าจะไปเที่ยวภูกระดึงก็ดูแผนที่นะคะ 3. ถ้าต้องการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกลักษณะทางกายภาพของโลกนะคะควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. แผนที่เขตรัฐกิจ 2. ภาพจากดาวเทียม 3. รูปถ่ายทางอากาศ 4. เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียมหรือ GPS นั่นเองนะคะคำตอบก็คือภาพจากดาวเทียมค่ะสามารถดูลักษณะกายภาพของโลกนะคะทั้งโลกได้เลยนะคะส่วนแผนที่รัฐกิจรูปถ่ายทางอากาศดูในพื้นที่ที่ระยะไม่กว้างมากนักนะคะแล้วก็เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียมอันนี้ก็จะเป็นบอกเส้นทางการเดินทางนะคะข้อที่4การศึกษาข้อมูลจากสถานที่จากรูปถ่ายทางอากาศส่งผลดีอย่างไร 1. ทราบลักษณะภูมิอากาศ 2. อ่านข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมได้ 3. ประหยัดต้นทุนและเวลาในการสำรวจพื้นที่จริง 4. แสดงรายละเอียดของสถานที่ต่างๆและย่อส่วนได้เอาละตอบอะไรดีคะลูกตอบประหยัดต้นทุนและเวลาในการสำรวจพื้นที่จริงรูปถ่ายทางอากาศนะคะยกตัวอย่างเช่นบริเวณจังหวัดชลบุรีของเราน้ำท่วมใช่ไหมคะท่านนายกอยากจะลงมาดูพื้นที่บางทีท่านไม่ต้องเดินทางมาถึงจังหวัดชลบุรีก็ดูภาพถ่ายทางอากาศก็เห็นว่าน้ำท่วมบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการสำรวจพื้นที่จริงค่ะยกตัวอย่างนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์พื้นฐานของแผนที่ 1. เป็นเครื่องมือวัดความชื้น 2. ใช้สำหรับวัดทิศทางลม 3. เป็นเครื่องมือทางการเดินทางโดยเรือ 4. พกพาง่ายน้ำหนักเบาเหมาะกับการเคลื่อนที่คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองค่ะนะคะพกพาง่ายน้ำหนักเบาเหมาะกับการเคลื่อนที่ข้อที่6ค่ะแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดทางกายภาพนะคะ 1. จำนวนประชากร 2. ลักษณะภูมิประเทศ 3. การแบ่งเขตตำบล 4. สถานที่ท่องเที่ยวคำตอบก็คือลักษณะภูมิประเทศค่ะข้อที่7บริเวณที่เป็นสีน้ำตาลในแผนที่ภูมิประเทศเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบใด 1. ชายฝั่งทะเล 2. ภูเขาสูง 3. ที่ดอน 4. ที่ราบคำตอบคือภูเขาสูงนะคะแล้วก็เรียงกันลงมานะคะที่ดอนก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีส้มสีเหลืองที่ราบจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนที่ราบลุ่มเลยก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแหล่งน้ำก็จะเป็นสีฟ้านะคะนั่นคือแผนที่ภูมิประเทศนะคะข้อที่8การเลือก
พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและประหยัดควรศึกษาจากแผนที่ใดเพื่อประกอบการตัดสินใจ 1. แผนที่ปริมาณน้ำฝน 2. แผนที่อุทยานแห่งชาติ 3. แผนที่โลก 4. แผนที่การใช้ดินเวลาเราจะปลูกอะไรเราจะต้องดูแผนที่การใช้ดินค่ะเพราะว่าพืชบางชนิดต้องการดินที่ไม่เหมือนกันนะบางพืชบางชนิดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวมีน้ำได้ดีนะคะเช่นข้าวนะคะข้อที่9นะคะข้อใดเป็นลักษณะการทำการเกษตรของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ำทำการเกษตรนะคะ 1. มีการปลูกข้าว 2. มีการทำประมงน้ำเค็ม 3. มีการเพาะปลูกแบบพืชแบบขั้นบันได 4. มีการเพาะปลูกพืชไร่ที่ต้องการน้ำน้อยคำตอบก็คือมีการปลูกข้าวค่ะเพราะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคะต่อไปข้อ10ค่ะนักเรียนจะนำแผนที่กายภาพไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอย่างไร 1. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด 2. ศึกษาการประกอบอาชีพของคนในจังหวัด 3. ศึกษาลักษณะการดำรงชีวิตของคนในจังหวัด 4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของคนในจังหวัดคำตอบก็คือศึกษาภูมิประเทศของจังหวัดค่ะข้อ11นะคะอาชีพขับรถขอโทษค่ะอาชีพขับเรือรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามเกาะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในข้อใด 1. ชายฝั่งทะเลและทะเลลึก 2. แม่น้ำโขงข้ามฟากไทยลาว 3. ชุมชนชาวประมงบริเวณปากน้ำ 4. ท่าเรือข้ามฟากฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีคำตอบก็คือฝั่งทะเลและทะเลลึกค่ะข้ามเกาะนะคะต่อไป12ข้อใดเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่พบในภูมิประเทศที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. การประกอบอาชีพประมง 2. อากาศร้อนฝนตกชุก 3. การเพาะปลูกพืชไร่ 4. ทรัพยากรน้ำมากคำตอบก็คือที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือการเพาะปลูกพืชไร่นั่นเองค่ะ13ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติส่งผลให้เกิดสิ่งใด 1. เกิดวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์โลกนะคะ 2. เกิดวัฒนธรรมและสังคมเกษตรกรรม 3. เกิดการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆ 4. เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าคำตอบก็คือเกิดวัฒนธรรมและสังคมเกษตรกรรมค่ะต่อไปข้อ14เหตุใดบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงไม่นิยมยกพื้นสูงและมีหน้าต่างแคบๆนะคะ 1. เพราะอากาศหนาว 2. เพราะอากาศร้อน 3. เพราะฝนตกชุก 4. เพราะความแห้งแล้งคำตอบก็คือเพราะอากาศหนาวนั่นเองค่ะก็เลยไม่นิยมยกบ้านให้สูงและก็มีหน้าต่างมากมายนะคะข้อ15ค่ะเพราะเหตุใดประชาชนที่อยู่บนภูเขาจึงมีการเพาะปลูกแบบขั้นบันได 1. มีพื้นที่ลาดชัน 2. เป็นบริเวณพื้นที่ราบ 3. พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก 4. พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อยนะคะบริเวณภูเขานะคะคำตอบก็คือเพราะมีพื้นที่ลาดชันค่ะก็เลยปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อชะลอการไหลของน้ำนั่นเองค่ะข้อ16อาชีพหาของป่าสัมพันธ์กับภูมิประเทศแบบใด 1. ภูเขา 2. ที่ดอน 3. ที่ลุ่ม 4. ชายฝั่งทะเลคำตอบของข้อ16คือภูเขานะคะหาของป่า 17. เพราะเหตุใดบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจึงต้องยกพื้นสูงทำไมจึงต้องยกพื้นสูงใช่ไหมคะ 1. ป้องกันขโมย 2. ป้องกันน้ำท่วม 3. ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็4แสดงถึงความมีฐานะคำตอบของครูปาเฉลยไปแล้วนะคะป้องกันน้ำท่วมค่ะนะคะข้อ18จังหวัดสระบุรีมีโรงปูนซีเมนต์ตั้งอยู่มากเนื่องจากลักษณะทางกายภาพในข้อใด 1. อยู่ใกล้เมืองหลวงทำให้ขนส่งสะดวก 2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตปูนซีเมนต์ 3. มีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถอาศัยอยู่จำนวนมาก4. มีภูเขาหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในโรงงานปูนซีเมนต์คำตอบก็คือมีภูเขาหินปูนค่ะนะคะข้อ19ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร
1เป็นที่ราบโคกเนิน2เป็นทิวเขาและที่ราบชายฝั่ง3เป็นทั้งที่ดอนที่ราบและหุบเขา4เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาภาคใต้นะคะมีลักษณะเป็นทิวเขาและที่ราบชายฝั่งค่ะ20ลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นมีสาเหตุจากข้อใด1รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น2สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น3การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น4ความรู้ความสามารถของคนในท้องถิ่นสิ่งที่เหมือนและก็แตกต่างกันนะคะคำตอบก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะข้อ21ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกแบบช้าๆ1แผ่นดินไหว2ภูเขาไฟปะทุ3การกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นทะเล4การทรุดถล่มของแผ่นดินบริเวณไหล่เขาคำตอบง่ายมากเลยค่ะแบบช้าๆนะคะการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นทะเลนั่นเอง22น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำมหาศาลมีประโยชน์ตรงกับข้อใดมากที่สุด1นำไปรดน้ำต้นไม้ได้2นำน้ำไปเลี้ยงสัตว์ได้3ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำได้4นำน้ำไปขายให้ต่างประเทศได้คำตอบก็คือใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะ23เมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาจะส่งผลเสียต่อบ้านเรือนมนุษย์อย่างไร1เมื่อฝนตกหนักจะทำให้มีน้ำเก็บไว้ที่เขื่อน2ฝนไม่ตกเพราะรอให้ต้นไม้งอกขึ้นมาก่อน3ฝนไม่ตกเพราะไม่มีต้นไม้จึงไม่มีความชื้น4ฝนไม่ตกหนักเมื่อฝนตกหนักจะทำให้เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนนะคะเมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่านะคะคำตอบคือเมื่อฝนตกหนักก็จะทำให้ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านเรือนค่ะ24ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์1การสร้างเขื่อน2การทำเหมืองแร่3การเกิดแผ่นดินไหว4การเกิดชุมชนแออัดข้อ24นะคะไม่ใช่นะคะคำตอบก็คือการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองเพราะว่าเกิดเองตามธรรมชาติค่ะส่วนการสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่การเกิดชุมชนแออัดเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะ25การกระทำในข้อใดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากที่สุด1การสร้างฝายชะลอน้ำ2การสร้างเขื่อนบริเวณป่าต้นน้ำ3การทำการเกษตรโดยใช้สารเคมี4การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใกล้พื้นที่เกษตรคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือการสร้างเขื่อนบริเวณป่าต้นน้ำนะคะส่งผลต่อสัตว์ป่ามากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาสร้างเขื่อนใช่ไหมคะสมมติน้ำไหลมาแล้วเขาสร้างเขื่อนกั้นไว้นะคะบริเวณที่น้ำที่ไหลมาแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยค่ะก็เกิดการเนี่ยล้นไว้ตรงนี้แล้วที่เคยเป็นป่านะคะเคยเป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะก็หายไปกลายเป็นเขื่อนเป็นอ่างน้ำเขื่อนใหญ่ๆเลยนะคะข้อ26สาเหตุจากข้อใดทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัย1เกิดการเกิดแผ่นดินไหว2การผุพังของสิ่งต่างๆ3น้ำแข็งขั้วโลกละลาย4การตัดไม้ทำลายป่าคำตอบง่ายๆก็คือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะ27ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในแต่ในข้อใดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน1เกิดปัญหาภัยแล้ง2เกิดปัญหาแผ่นดินไหว3เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน4เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรคำตอบง่ายๆก็คือเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะและข้อ28นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด1การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในชุมชน2ออกกฎหมายและบทลงโทษผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม3การก่อตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม4การเดินประท้วงต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าง่ายๆเริ่มต้นที่การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในชุมชนนั่นเองค่ะ29นักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ 2. ออกเงินสมทบทุนปลูกป่าโครงการรักโลกสวยนะคะ 3. นำถุงพลาสติกไปเผาทำลายเพื่อลดมลพิษ
4. สนับสนุนให้ใช้ถุงกระดาษที่ทำจากต้นไม้เพราะย่อยสลายง่ายข้อที่ถูกที่สุดนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเลยก็คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะนะเพื่อลดการเผาทำลายขยะนะเพราะว่าการเผาทำลายขยะจะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเกิดปัญหาสภาวะเรือนกระจกแล้วก็เกิดโลกร้อนขึ้นมานะคะความร้อนไม่ระเหยออกไปจากชั้นบรรยากาศก็ระอุเข้ามาในโลกของเราข้อสุดท้ายค่ะข้อ30ข้อใดต่อไปนี้รู้คุณค่าของทรัพยากรมากที่สุด1เปิดไฟทั้งวันเพื่อให้แสงสว่าง2เปิดพัดลมทิ้งไว้เพื่อช่วยระบายความร้อน3ซื้อดินสอมาสะสมเพราะชอบลายสวยลวดลายที่สวยงาม4ตักอาหารมารับประทานแต่พออิ่มไม่ให้เหลือทิ้งคำตอบก็คือตักอาหารมารับประทานแต่พออิ่มไม่ให้เหลือทิ้งเป็นการรู้คุณค่าทรัพยากรนะจบแล้วนะคะสำหรับการทบทวนบทเรียนแล้วก็เฉลยนะคะชุดการเรียนรู้นะคะท้ายเล่มนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวให้เด็กๆได้นำไปอ่านก่อนสอบปลายภาคเรียนที่2นี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ความเข้าใจที่คุณครูได้นำเสนอไปนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ